วันนี้เอาจริงๆค่ะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็น first swimming suit competition ever เลยในแบบ Miss Grand Thailand 2023ค่ะแต่ว่าอยากจะบอกว่าตอนแรกคิดท่าไว้อีกเซตหนึ่งแล้วพี่เลี้ยงก็บอกว่าเอาวันนี้ก็เลยได้แบบเป็น stop motion มาก็เลยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยแต่ว่าก็ภูมิใจค่ะภูมิใจที่ทำออกมาได้ดีพอสมควรแต่หวังว่ารอบต่อไปน้ำเงินจะทำได้ดีมากขึ้นค่ะทุกคนถ้าให้คะแนนตัวเองเราให้คะแนนเต็มเท่าไหร่คะเต็ม10ให้ร้อยอันนี้รางวัลปลอบใจจ้าปลอบใจตัวเองอยู่แต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวจะฝึกฝนเยอะๆนะคะแล้วก็จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแล้วส่วนในรอบขวัญใจเราเตรียมอะไรมาฝากแฟนบ้างอ๋อรอบขวัญใจเหรอคะทุกคนอาจจะได้เห็นมุมที่น้ำเงินสวยมากอาจจะสวยมากแบบลืมลุคพี่ดำไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะในรอบขวัญใจอาจจะงบไม่ได้เยอะชุดอาจจะไม่ได้สวยงามมากอาจจะไม่ได้หรูหรามากแต่ก็จะทำเต็มที่แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะในรอบขวัญใจนี้เป็นวันเกิดของน้ำเงินด้วยค่ะใช่วันที่18เมษายนเป็นวันเกิดของน้ำเงินที่จะครบวันครบอายุ24ปียังไงก็หวังว่ามงขวัญใจจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดปีนี้นะคะถามหน่อยถึงมีมที่ผ่านมาใครเป็นคนคิดให้เราหรือเราคิดเองยังไงเอาจริงๆป้าคือมานั่งตั้งแต่อีกี้ก่อนเลยคุยอีกี้อ่ะหนูก็จำไม่ได้แต่ว่าอยู่ๆอ่ะพี่เลี้ยงอะค่ะก็ไปอยู่ๆเลยนะวันนั้นเลยคือท่าทองซาวดังมากใช่ไหมคะแล้วพี่เลี้ยงก็เลยแบบไปหาชุดประตูน้ำแล้วก็บอกน้ำเงินทำเลยน้ำเงินทำเลยวันนั้นแค่นั้นเลยค่ะก็เลยแค่นั้นเลยใช่แค่นั้นเลยแล้วไงตอนสงกรานต์ล่ะทำไมมาเป็นพี่ดำล่ะเอาจริงๆป้ามันมีครั้งนึงค่ะมีครั้งนึงที่พี่เลี้ยงแบบมาบอกหนูว่าน้ำเงินลองเดินแบบทอมโสดสิหนูก็เลยลองเดินเอ้าหนูเดินได้พอหนูเดินได้เขาโอเคเคาะทอมโสดสงกรานต์ค่ะแล้วไงพอฟีดแบ็กกลับมาอุ้ยดีใจมากแล้วเราเป็นไวรัลมากเลยนะไม่คิดว่าคนจะชอบขนาดนั้นเราขายสวยไม่ได้เราขายตลกละกันงั้นแล้วบอลก็ชอบด้วยนะไม่ใช่อะไรจำได้ด้วยคือบอลไม่เรียกน้ำเงินพัดลุงแล้วนะบอลเรียกพี่ดำพี่ดำแต่ตอนนี้อะไรรู้ไหมลำบากใจเพราะว่าบอลชอบจุ๊บเหม่งทำอะไรตอนนี้แบบบอลตอนอยู่หลังเวทีค่ะบอลก็แบบเปิดเขาเรียกอะไรนะเปิดทิกเกอร์จุ๊บเหม่งทำอะไรจุ๊บเหม่งทำอะไรแล้วบอลก็แบบเดินพูดจุ๊บเหม่งทำอะไรจุ๊บเหม่งทำอะไรก็เจอเลยจุ๊บเหม่งทีนี้มาพูดถึงผลงานที่ผ่านมาเรื่องชาติพันธุ์อ๋อค่ะหลายคนชื่นชมเรามากในการที่เราทำแอคติ้งท่ารำคือเราแบบขอบคุณมากเพราะว่าอันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆคอเรียกราฟจากยุพราชเลยค่ะพี่ๆคอเรียกราฟก็คือมาสอนให้ฟรีเลยเป็นคนที่ดูท่าให้กับยุพราชเชียงใหม่เลยค่ะเขามาปล่อยท่าให้หนูหน้างานเลยยังมีคลิปอ่ะเดี๋ยวจะอาจจะโพสต์คลิปใน TikTok นะคะคลิปเบื้องหลังนี่คือน้ำเงินเรียนแค่แป๊บเดียวแค่หน้างานเลยค่ะเพราะว่ามาเชียงใหม่ก็เพิ่งเจอพี่เขาวันนั้นเลยแล้วก็ทำแบบนั้นเลยแล้วก็เปิดหน้ากากมาเป็นน้องโฟล์คค่ะได้ใจทางค่ะค่ะเพราะว่าน้ำเงินอยากจะ represent เพราะว่าทุกการแสดงของยุพราชนะคะในทุกการแสดงของชิงช้าสวรรค์น่ะเขาได้แบบสอดแทรกความเป็นเชียงใหม่ไว้หมดเลยน้ำเงินเลยเลือกที่จะ represent เป็นน้องโฟกยุพราชแล้วก็ยุพราชวิทยาลัยค่ะฝากหน่อยฝากเข้าดองฝากกดโหวตได้เลยทุกคนคะตอนนี้นะคะรอบขวัญใจเชียงใหม่นะคะมี Fast Track จะเป็นโหวตเข้าท็อป5นะคะก็สามารถโหวตได้เลยนะคะทางช่องทาง Miss Grand Thailand Facebook Miss Grand Thailand นะคะแล้วก็ถ้ายังไงถ้าพี่ดำเข้าท็อป5ขวัญใจเดี๋ยวพี่ดำแจกปลาเผานะใช่แล้วก็คือมันไม่เคยมีการโหวต Fast Track มาก่อนนะคะถ้าใครเอ็นดูขวัญเอ็นดูน้ำเงินก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อของน้ำเงินการติดตามของน้ำเงินไว้ด้วยนะคะทั้งFacebook, TikTok, IG เลยชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะ namngoen.slt ค่ะ